สวัสดีครับพบกับเอนิกกับมูที่กระต่ายดวงจันทร์วันนี้เป็นวันที่ออกแบบความรู้เรื่องราวของพืชวันนี้ก็เรื่องการปรับตัวของเมล็ดจะชวนทุกคนนะครับสังเกตว่าทำไมมันต้องมีปีกและยังมีปีกที่ไม่เท่ากันอีกด้วยนะครับสงสัยกันไหมครับสิ่งเดียวเลยที่เอนิรับรู้ได้ในการรู้จักธรรมชาติกับมูที่กระต่ายดวงจันทร์คือการอยู่รอดการอยู่รอดนั่นก็คือการปรับตัวเช่นกันเลยครับปีกเหล่านี้ถูกสร้างมาเพื่อเมล็ดอยู่รอดสิ่งหนึ่งเลยคือการสังเกตธรรมชาติอย่างจริงจังได้จับได้ใกล้ชิดพวกเราก็เลยมีคำถามเพื่อหาคำตอบนั่นเองครับสิ่งหนึ่งเลยที่ธรรมชาติจะทำให้เราจดจำนั่นก็คือการจดบันทึกจากการวาดทำให้เราได้สังเกตแล้วก็เข้าใจโครงสร้างของเมล็ดปีกเหล่านี้เข้าใจแล้วว่าวันนี้ปีกที่ใหญ่ก็จะพยุงเมล็ดและล่องลอยไปเก็บที่ไกลๆนั่นเองครับการบันทึกจึงเข้าใจถึงโครงสร้างเหล่านี้เพื่อการอยู่รอดของเรากันได้เพื่อการไปเติบโตในพื้นที่ที่ไกลออกไปนั่นเองครับ